สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเจ้าของร้านลับลุงยาวมีเบียร์อยู่ในเมนูสุดช้ำปรับโอม 50,000 เพราะคงต้องเลิกขายวันที่20สิงหาคมที่ร้านลับลุงยาวเลขที่86/17-18หมู่ที่5ถนนแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าไปพบนายคำนายมาดำอายุ52ปีเจ้าของร้านลับลุงยาวเพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อเท็จจริงหลังจากที่โลกโซเชียลมีการแชร์ต่อภาพของเมนูของร้านที่ระบุยี่ห้อและราคาเครื่องดื่มอยู่ในเมนูและวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่ร้านลาบริมถนนดังกล่าวโดยดำเนินคดีตามมาตรา32เรียกปรับ 17,000 บาททางร้านแจ้งไปว่าไม่มีเงินจ่ายเจ้าหน้าที่จึงให้ปรับไปอีก1เดือนนายคำนายมาดำอายุ52ปีเจ้าของร้านลับลุงยาวเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมตนได้รับหมายเรียกจากสภ.ปากเกร็ดให้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนในฐานความผิดข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา32ประกอบกับมาตรา3แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.2551โดยผู้กล่าวหาคือสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังได้รับหนังสือตนจึงได้รีบเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักเพื่อสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้บอกว่าให้ตนเดินทางไปที่สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กระทรวงสาธารณสุขแต่เนื่องจากติดวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์ตนจึงได้เดินทางไปในวันจันทร์ซึ่งในตอนนั้นยังคิดเองว่าค่าปรับคงไม่ถึง 3,000 บาทเพราะตนไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะมีกฎหมายแบบนี้จนกระทั่งเมื่อได้พบกับเจ้าหน้าที่แล้วจึงทราบว่าตนจะต้องถูกปรับในข้อหานี้เป็นเงินถึง 50,000 บาททำให้ตนตกใจมากว่าทำไมค่าปรับถึงสูงขนาดนี้จนแทบท้อใจอยากเลิกขายของไปเลยนายคำนายกล่าวอีกว่าหลังกลับมานั่งคิดทบทวนว่าตนถูกแจ้งข้อกล่าวหานี้ได้ยังไงก็นึกออกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคมปี62มีเจ้าหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและตำรวจประมาณเกือบ20คนกรูกันเข้ามาในร้านของตนและถ่ายรูปในร้านรวมทั้งถ่ายโปสเตอร์โฆษณาของเหล้าเบียร์ที่ติดอยู่ตามผนังในร้านที่เอเจนต์เหล้าเบียร์มาติดไว้ให้ตนในร้านแล้วหนึ่งในนั้นเดินมาบอกกับตนว่าติดป้ายเหล้าเบียร์แบบนี้มันผิดกฎหมายรู้ไหมจากนั้นเขาก็เดินทางกลับไปโดยไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวหาอะไรกับตนจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ2ปีตนเพิ่งมารู้ว่าถูกแจ้งข้อหาโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นายคำนายกล่าวว่าทุกวันนี้ตนเครียดมากถึงกับปรึกษากับครอบครัวว่าจะเลิกกิจการค้าขายดีไหมหลังจากเปิดร้านขายอาหารมาเกือบ20ปีค้าขายก็ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็แบบนี้ยังจะมีกฎหมายอะไรก็ไม่รู้มาซ้ำเติมคนทำมาหาเช้ากินค่ำอีกในตอนนี้ตนยังไม่มีเงินที่จะรวบรวมไปจ่ายค่าปรับซึ่งจะครบกำหนดที่ตนขอผ่อนผันมาในวันที่10กันยายนนี้ตอนนี้ได้แต่ปรึกษากฎหมายกับทางทนายความเพื่อประชาชนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนอกจากนี้ยังมีตัวแทนบริษัทเครื่องดื่มโทรมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและบอกกับตนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือเช่นกันซึ่งตนก็อยากหาเงินไปจ่ายค่าปรับให้มันจบๆไปและถ้าตนรู้ว่ามันมีกฎหมายที่มีค่าปรับแพงขนาดนี้ใครล่ะที่อยากจะเสียค่าปรับและทำผิดซึ่งที่จริงก็น่าจะตักเตือนกันได้ถ้าตักเตือนแล้วกลับมาตรวจสอบแล้วยังพบว่าตนทำผิดกฎหมายอยู่ก็จะไม่ว่ากันเลยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ